ลงจากวาระครบรอบการรัฐประหารของคณะคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นธรรมดาว่าในการบริหารประเทศของคณะผู้บริหารไม่ว่าจะมาจากรูปแบบใดก็ตามในวาระครบรอบ1ปีมันจะมีการประเมินผลงานเป็นธรรมดาแต่การประเมินผลงานของคสช.ไม่ว่าจะเป็นใครสำนักใดก็ตามผลของการประเมินที่ส่งผลกระทบมากที่สุดน่าสนใจที่สุดกับเป็นการประเมินของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพี่ชายของอดีตนายกปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลายประเด็นไม่น่าสนใจเท่ากับประเด็นที่ทักษิณชี้ว่าเกรงว่านายกปู่ไม่ได้รับความยุติธรรมถูกยัดเยียดความผิดกรณีที่ถูกฟ้องร้องนโยบายรับจำนำข้าวประเด็นที่ว่าการรัฐประหารเป็นผลมาจากกลุ่มอมาตย์ไม่พอใจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มองเผินๆธรรมดาธรรมดาก็เป็นเรื่องปกติที่แนวทางการต่อสู้ของทักษิณต้องทำลายความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการกับน้องสาวของตัวเองอยู่ในขณะนี้สิ่งที่ทักษิณต้องการสื่อต้องการให้กระแสสังคมเชื่อว่าน้องสาวของตัวเองถูกกลั่นแกล้งเป็นการทำลายกันทางการเมืองเป้าประสงค์ก็เพื่อปูพื้นฐานสร้างกระแสให้กับมวลชนของตัวเองตอกย้ำประเด็นเรื่องมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมหากมีผลเป็นลบกับตัวเองและพวกพ้องเป็นสูตรสำเร็จที่ทักษิณและทีมงานใช้มาตลอดในการต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทักษิณไม่ได้ประเมินหรือผิดพลาดจากแนวทางการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็คือทักษิณลืมไปว่าณปัจจุบันน้องสาวของตัวเองอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์จะถูกกดดันมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมากระแสสังคมประเมินว่ายิ่งลักษณ์จะต้องหาทางหลบหนีออกนอกประเทศเป็นแน่แท้จากกรณีถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการจำนำข้าวบรรดาเซียนการเมืองเซียนกฎหมายมองว่าวันนี้รอดยากนั่นหมายถึงผลของคดีจะต้องถึงคุกถึงตารางกันเลยทีเดียวซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก่อนศาลจะพิจารณาคดีเป็นครั้งแรกที่จำเลยต้องปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อรับฟังข้อกล่าวหายิ่งละเคยร้องขอออกนอกประเทศแต่ถูกปฏิเสธจากคสช.มาแล้วจึงจำยอมต้องมาขึ้นศาลเปิดคดีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังการฟังคำกล่าวหาจำเลยขอยื่นประกันตัวกับศาลโดยปรากฏข่าวว่าทีมทนายประเมินใช้หลักทรัพย์เพียง5ล้านบาทแต่ศาลเรียกหลักทรัพย์สูงถึง30ล้านบาทจะว่าไปแล้วในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวไม่จะเดินหน้าได้ทันทีแต่ก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินการอยู่ซึ่งระหว่างนั้นก่อนจะมีการตัดสินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์แม้ถูกศาลสั่งห้ามออกนอกประเทศยกเว้นขออนุญาตต่อศาลหากเป็นไปตามปกติถึงช่วงใกล้วันพิพากษานางสาวยิ่งลักษณ์อาจขออนุญาตต่อศาลเพื่อขอเดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระอันจำเป็นก็ได้เหมือนกับกรณีทักษิณที่ขออนุญาตเดินทางไปดูกีฬาโอลิมปิกแล้วไม่ยอมกลับประเทศอีกเลยจนต้องตัดสินคดีรับหลังจำเลยโดยผลการตัดสินทักษิณต้องโทษจำคุก2ปีแต่ไม่ได้กลับมารับโทษตามคำตัดสินทำให้มีสถานะเป็นนักโทษหนีคดีอยู่ในปัจจุบันจากบทเรียนครั้งนั้นต้องยอมรับว่าทุกคนจับจ้องว่าถึงเวลายิ่งลักษณ์จะใช้วิธีการเดียวกับทักษิณขออนุญาตออกนอกประเทศและหลบหนีไม่กลับมารับโทษตามคำตัดสินคดีหรือไม่ดังนั้นเมื่อทักษิณออกมาเคลื่อนไหววิจารณ์กระบวนการยุติธรรมวิจารณ์กระบวนการรัฐประหารแม้จะจงใจให้เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่คดีการทุจริตเพื่อโอกาสในเรื่องการขอลี้ภัยในอนาคตแต่จากบทเรียนที่ทักษิณได้สร้างไว้หลบหนีคดีซึ่งเป็นตราบาปที่สังคมมองว่าหากมีการปล่อยให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศเมื่อไหร่หมายถึงโอกาสที่จะหลบหนีคดีเหมือนกับทักษิณพี่ชายเป็นแน่แท้การออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของทักษิณในช่วงเวลาครบรอบ1ปีคสช.ยิ่งสะท้อนแนวคิดของการไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมหากไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นนับจากนี้ไปจังหวะก้าวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์จึงถูกจับตาจากทุกฝ่ายทำให้ความชอบธรรมที่จะออกนอกประเทศเพื่อหลบหนีคดีถูกจ้องเขม็นมันจึงเป็นวิบากกรรมที่ยิ่งลักษณ์ไม่อาจหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นผลมาจากอดีตจากการกระทำของพี่ชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตร